สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาชมสวนมะม่วงนะคะที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้คือน้ำดอกไม้เบอร์สี่นะคะเขาเรียกเนาะความสวยงามน้ำดอกไม้เบอร์สี่ก็เป็นมะม่วงที่ใช้สำหรับทั้งกินสุกก็ได้กินดิบก็ได้ถ้ากินดิบนี่เขาเรียกมะม่วงยำนะคะกินดิบนี่ก็จะผิวสวยอย่างนี้เลยผิวเขาสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆผิวสวยจริงๆเลยน้ำดอกไม้เบอร์สี่สวยงามนะคะสวยงามมากๆเลยเพื่อนๆลองมาดูนะคะน้ำดอกไม้เบอร์สี่เป็นมะม่วงนอกฤดูนะคะกว่าเราจะได้ถึงขนาดนี้นะคะมะม่วงนอกฤดูเนี่ยเป็นมะม่วงที่ลงทุนสูงนะคะเพื่อนๆต้องใช้สารราดสารนะคะกว่าจะได้ถึงขนาดนี้แต่สิ่งที่ได้ก็คือราคาก็จะแพงกว่ามะม่วงปกตินะคะราคาเราก็จะแพงหน่อยแพงกว่ามะม่วงปกตินะคะผิวพรรณต้องสวยนะคะถ้าผิวพรรณสวยราคาดีนะคะเพื่อนๆคู่นี้ก็โอเคอยู่ใช้ได้นะคะที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้คือน้ำดอกไม้เบอร์สี่นะคะเขาเรียกเนาะความสวยงามน้ำดอกไม้เบอร์สี่ก็เป็นมะม่วงที่ใช้สำหรับทั้งกินสุกก็ได้กินดิบก็ได้ถ้ากินดิบนี่เขาเรียกมะม่วงยำนะคะกินดิบนี่ก็จะผิวสวยอย่างนี้เลยผิวเขาสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆผิวสวยจริงๆเลยน้ำดอกไม้เบอร์สี่สวยงามนะคะสวยงามมากๆเลยเพื่อนๆลองมาดูนะคะน้ำดอกไม้เบอร์สี่เป็นมะม่วงนอกฤดูนะคะกว่าเราจะได้ถึงขนาดนี้นะคะมะม่วงนอกฤดูเนี่ยเป็นมะม่วงที่ลงทุนสูงนะคะเพื่อนๆต้องใช้สารราดสารนะคะกว่าจะได้ถึงขนาดนี้แต่สิ่งที่ได้ก็คือราคาก็จะแพงกว่ามะม่วงปกตินะคะราคาเราก็จะแพงหน่อยแพงกว่ามะม่วงปกตินะคะผิวพรรณต้องสวยนะคะถ้าผิวพรรณสวยราคาดีนะคะเพื่อนๆคู่นี้ก็โอเคอยู่ใช้ได้นะคะค่ะอันนี้ต้นนี้คือมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์สี่เนาะเพื่อนๆเนาะที่อยู่ข้างบนต้นเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆมาดูนะคะว่าดกขนาดไหนเนาะน้ำดอกไม้เบอร์สี่การสอยต้องพิถีพิถันนะคะการสอยตัดขั้วตรงนี้สอยไม่ให้มีเปื้อนยางเลยนะคะไม่ให้เปื้อนยางไม่ต้องให้มีเปื้อนยางเลยเดี๋ยวพาชมสวนมะม่วงนะคะเพื่อนๆสวยจริงๆนะเลยนะคะมาชมสวนมะม่วง